ระเบิดเคโรซีนดรอปบอมสองตัวเหรอเฮ้ยโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่บอตฟอร์2042วันนี้ครับบอมเบอร์หนึ่งเดียวของเกมนี้เรามาพร้อมซีซั่นสุดท้ายครับนั่นคือ Exfat 4 Drogger นี่เลยซึ่งเป็นโดรนที่เน้นใช้ในการฆ่าทหารราบและพาหนะนะครับผมวันนี้จะมีการโชว์เคส2รูปแบบก็คือ Vehicle Killer และก็ Soldier Killer เริ่มจากสายแรกก่อนละกันนะฮะตามล่ายานเกาะปืนหลักก็นี่ก่อนเลยครับ Anti Vehicle Rocket Pod นะจรวดครับอย่างแรงเลยอาวุธที่2ก็จะเป็น MK84J Damn Bomb ครับเป็นบอมบ์ที่ใช้ในการล็อกผ่านหน้าภาคพื้นเป็นหลักนะคอมโบคู่กับตัว Rocket Pod เนี่ยเป็นอะไรที่ร้ายกาจโคตรๆนะครับยุทธอุปกรณ์1ใช้เป็นตัว DRFM Jammer เวลาใครล็อกเป้าใส่เราแล้วก็สามารถกดแจมเพื่อให้เขาขัดข้องได้ยุทธอุปกรณ์2ใช้เป็นกาวเรดาร์เซนเซอร์ครับทำให้เราค้นหาผ่านหน้าได้ทุกรูปแบบเลยนี่แหละครับคือการแต่งสายล่าผ่านหน้านะฮะไม่รอช้าครับสู่สงครามกันดีกว่า Let's goซอกโดเคเลโดสโคปเกาหลีใต้โอ้ทางฝั่งซ้ายมือล่างสปอร์ตเจอผ่านนะแล้วเจอแดมปล่อยมีคนล็อกเราครับเราก็แจมกลับใส่เขาหน่อยเจอแดมล็อกก่อนแล้วเข้าไม่ล็อกก็ต้องยิงก่อนแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันมันเปิดต่อต้านสลายโปรเจกต์ตายมาเมื่อกี้นะต่อให้เจอแดมล็อกฐานก็ยิงไม่เข้านะครับมันจะสลายก่อนที่จะถึงตัวเป้าหมายอีกนะไม่เป็นไรครับเจอแดมเราโหลดไว้อยู่แล้วเราก็จะต้องเอาคืนต่อครับที่มันบาดเจ็บเมื่อกี้ก็ไอ้นี่เลยชี้เป้าก่อนชี้เป้าชี้เป้าให้เจแดมแล้วไม่น่าจะรอดบอกแล้วว่าแรงนะครับแรงมากๆอ่ะแต่แรงขนาดไหนเนี่ยก็ยังเป็น2ดอกตายอยู่เหมือนเดิมเลยครับถ้าไม่ยิงปืนหลักใส่ไปก่อนนะฮะไงต่อทีนี้เจแดมเราโหลดไวสะใจจริงๆครับพื้นที่ B2 แล้วกันนะทางฝั่งซ้ายมือมีปตอด้วยครับแต่เอาไอ้หมอนี่ก่อนเขาดูจะเป็นเป้าที่ง่ายกว่าดับเบิลคิวชื่อสวยเลยครับโอ้โหไม่หรอกเมื่อกี้มันบาดเจ็บมาก่อนหน้าถ้าไม่บาดเจ็บมาเราก็อาจจะยิงไม่ทันก็ได้นะโอ้ยแจมแจมแบบนี้รู้เลยว่าอะไรนะครับปตอจากหน้าเกิดแน่นอนเลยนะมันเพิ่งเกิดใหม่มาบรรยากาศเลยครับแบบนี้เราต้องรีบปราบมันก่อนที่เราจะขาดความเป็นอิสระของน่านฟ้าไปนะฮะนี่นะปล่อยเจดัมจากนั้นโอเพนไฟเสียงวีดวิวของเจแดมนี่มันฟังสนอหูจริงๆนะครับแล้วเมื่อกี้พี่แกเหมือนไม่ได้มีระบบป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามภายนอกเลยใช่ไหมเทอร์โมสโมกอะไรก็ไม่ได้ปล่อยมานะครับรอมันตายอย่างสมบูรณ์แบบเลยแล้วผมก็คาดการณ์เลยว่าไอ้หมอเนี่ยอาจจะมีความแค้นเราไงมันต้องสแปมคิกปตอออกมาแก้แค้นเราแน่นอนเลยจริงๆไม่ช้าก็เร็วครับเรารอดูได้เลยนะฮะอาจจะเป็นชื่อซ้ำก็ได้ครับตอนนี้สแกนหายานเกาะสแกนเจอนั่นไงจากฐานอีกหนึ่งครับปตอเจดัมทำหน้าที่ล็อกเป้าไว้กับเจดัมก่อนนะครับนำล่องไปช็อตโอเวอร์เฮลเย่เพิ่งจะเกิดใหม่จากฐานด้วยนะครับแม้เมื่อกี้มันใครล็อกเรานะดีนี่มีระบบแจมอยู่ครับพายุจะมาว่ะข้างหน้าเจอเป้าหมายเจอล็อกด้วยระบบแจมหมดแล้วเวเลยโดนแน่ๆไม่ได้แล้วก็ไม่โดนด้วยมิสไซล์เหมือนชนอาคารไปนะครับเลยไม่ถึงตัวเราสแกนนิ่งหามันก่อนนะไอ้จิ๋วจี๊ดเมื่อกี้อย่าหวังว่าจะรอดฉันรู้ว่าแกบาดเจ็บหนักมากคุณผู้ชมว่าได้ไหมชี้เป้าโดนครับไม่รอดสิครับวันดีคอนดอโหจริงโหดจัดเลยโอ้คุณผู้ชมมีบางอย่างตามผมมาแล้วว่ะมินิแมปแจ้งว่าแพนเทอร์แพนเทอร์มาดิมันไม่ใช่รถถังของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยครับแต่นี่คือเครื่องบินฝ่าย USA ไงชื่อเต็มว่า F-35E Panther ปล่อยไหม ต้องหลบลีกต้องหลบลีกเหมือนมันจะเปลี่ยนหมายออกจากเมืองไปแล้วนะซึ่งดีครับเราเขาเปลี่ยนหมายบ้างสแกนหายันเกาะต่อได้ครับแล้วทิ้งเราไปซะเจอหนึ่งทางขวามือครับเป็น Brawler ว่ะเจแดมปล่อยเดี๋ยวเรากระชอบผิวหนังมันให้เจแดมเตรียมตัวตอกย้ำซ้ำเติมมันตีคิวนะคุณผู้ชมครับ4ตัวติดนะโหยังเดือดเลยนี่เลยครับสิ่งเราเชี่ยวชาญก่อนในการล่ายานเกาะนะถ้าจะให้ไปขับไล่พวกเจ็ตเนี่ยอันนี้ต้องคิดสักหน่อยเออข้างหน้ามีคอนดอร์ครับถูกดีไซน์ทาร์เก็ตด้วยแต่เสียดายที่อาวุธเราเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อยิงอากาศยานไงยิงได้แค่ผ่านนะในภาคพื้นดินเลยต้องชวดไปครับเสียดายเสียดายมันอาจจะไม่ได้หาลาบอยู่เต็มสกอร์ก็ได้นะแบบเมื่อกี้เนี่ยใช่จริงๆปืนหลักอะยิงได้แต่ปืนหลักเป็นระบบที่ยิงตรงๆนะครับยิงล็อกเป้าไม่ได้เหมือนกันสแกนเจออู้รถถังว่ะนี่แหละเหยื่อโอชาของเราเลยแกชอบผิวหนังด้วยปืนหลักจากนั้น
ตอกย้ำด้วยปืนเราโอ้ยคุณผู้ชมครับเราแก้แค้นให้กับเพื่อนด้วยคือเพื่อนโดนไอ้หมอนั่นฆ่าไงแล้วเราก็ไปตอกย้ำให้ ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนโอ้ยโอ้ยแย่แล้วเจ้ากรรมนายเวรตัวใหม่ผุดขึ้นมาครับต้องขึ้นพายุก่อนตามได้เปล่าให้กลุ่มเมฆเนี่ยมันคอยกำบังเราโอ้ยซิสเต็มรีบูทเป้าหมายเอาไปจากเรดาร์ครับไม่ได้ตามต่อแล้วโอ้แต่การขึ้นมาแล้วก็โดนกระทบเหมือนกันนะครับหรือโอ้ยเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยมันไม่ยอมเลยคุณผู้ชมหายไปจากหน้าเรดาร์แล้วนะอะไรวะเนี่ยมันผุบๆโผล่อ่ะเริ่มกลัวแล้วนะของจริงแต่คงจะไม่เห็นแล้วนะครับงั้นก็ดีเลยยานเกาะคือเป้าหมายต่อไปไวแคทเหรอไอ้แมวป่าบ้าศัตรูระดับภัยพิบัติครับเจอกำจัดทิ้งไปแล้วภัยพิบัติของจริงไม่ใช่พายุทอร์นาโดนะครับแต่มันคือไอ้ไวแคทนี่แหละเพราะมันทำให้เราบินไม่สงบสุขไงยังเมื่อกี้อีก1คันนะเราสแกนเจออยู่สปอตได้สวยงามมากเลยเพื่อนเดี๋ยวเจแดมมาทำหน้าที่ให้ปล่อยเจแดมชี้เป้าก่อนครับให้เราใกล้กว่านี้คูดาวเสร็จสมบูรณ์เอาเป็นไฟกว่าจะรู้ตัวว่าถูกตามล่ามันก็สายไปซะแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเจแดมบอกล็อกเก็ตพอตคือเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าตัวไวไกด์อ่ะนี่มันแรงแล้วก็เทนะแต่อันนี้จัดจ้านกว่าอีกด้วยครับยังไม่จบผู้ชมฮะเริ่มสแกนมีอะไรไหมมีบอลเลอร์หนึ่งคันในพื้นที่ B เหรอเอาเซ่ก็ต้องไปเชิญหน้าก่อนนะครับนี่คือหน้าเกิดฝ่ายเขาด้วยเจดัมปล่อยล็อกเจดัมไม่ล็อกครับเหมือนว่ามีสิ่งกีดขวางนี้เยอะเกินไปไงระบบนำทางก็เลยมีปัญหาลวนหน่อยฮะไม่ได้มันเลือดน้อยมากครับเราจะปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆอ่ะต้องไปเก็บงานต่อให้จบครับการคูลดาวน์เจดัมเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวปล่อยของก่อนไปเจดัมมันเปิดต่อต้านสลายโปรเจกต์ตายชันคุณผู้ชมโอ้โหเราเลยชวนเลยแต่อย่าคิดนะว่าเราได้ยอมให้กับอะไรแบบนี้นะมันไม่มีทางครับเราต้องตามต่อให้จบพี่แกใช้ของป้องกันตัวเองไปแล้วก่อนหน้านี้ครับแสดงว่าต้องรอคูลดาวน์มันจะเป็นยังไงกันนะเมื่อต้องรู้ว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาทุกทีที่สุดแล้วผมว่าจริงๆนะมันคงสิ้นหวังหน้าดูนี่กูต้องโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยโดนตามล่านะอะไรครับเริ่มสแกนอุ้ยมีคนเอารถถังขึ้นไปบนตึกว่ะคุณผู้ชมมันมาหนักเหลือเกินนะเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นผู้หัวหน้าสคอร์นะครับแล้วก็คออินขึ้นไปไงเราก็ต้องไม่ปล่อยมันไว้มันอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นหากเราไม่ยับยั้งเนี่ยนะครับแต่จริงก็เห็นคุณค่าในความพยายามครั้งนี้ของมันนะหรือว่าเราจะปล่อยไว้ดีวะไม่สิทักทายหน่อยหุยมันเปิดต่อต้านสลายโปรเจกต์ตายครับเจดแดมเลยเจาะไม่เข้าโอ้ยนี่มันร้ายว่ะมีความอยากเอาชีวิตรอดแล้วตอนนี้มันลงไปจากผ่านน้ำแล้วอ่ะก็แสดงว่าต่อให้ปล่อยเจดแดมเจดแดมก็ล็อกไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่ได้มีใครใช้ผ่านน้ำเลยอ๋อนี่คุณผู้ชมครับมันโดดหนีไปแล้วลงจากตึกไปครับแต่วางป้อมไว้โอ้โหนี่อยากมีชีวิตรอดขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยรู้สึกเห็นคุณค่าเลยครับแต่เราบันไซไหมล่ะเหยื่อเจอแล้วครับคอนโดอีทรูเอาเลยเอา บันไซรูปแบบที่2สายล่าทหารราบโซลเจอร์คิลเลอร์ปืนลากครับ20มม. Dual Cannon SE อาวุธรองครับจะเป็น MK77 เคโรซีนบอมครับอารมณ์เหมือนหย่อนนาปาล์มยังไงอย่างนั้นน่ะและก็เป็นระเบิดที่นิยมใช้กันมากๆสำหรับลำนี้นะฮะยุทธปกรณ์1ก็ใช้เป็นแจมเมอร์ยุทธปกรณ์2ครับใช้เป็นล่องหนเลยฮะเอาละครับสู่สงครามต่อผมจะลองปล่อยระเบิดไฟโชว์ก่อนครับเคโรซีนบอมหน้าใจกลางสมรภูมิสิงคโปร์โอ้โห2ตัวครับเปิดมา3เลยมีปตอยิงอย่างเกี้ยวกาดเลยครับแต่เรากาดเกี้ยวกว่าไงเลยยิงขึ้นมาไม่ทันบินวนกลับรอบนี้ต้องใช้หมดล่องหนสู้เลยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะรู้ตัวแล้วก็ยิงสกัดกั้นได้ล่องหนเปิดทำงานโอ้เจอทรานสปอร์ต1คันแล้วก็ทหารราบอยู่อื้อซ่าเลยครับพี่แกจะพยายามเข้าพื้นที่ B1 กันให้ได้นะน่ะหอดูดาวโหเสียดายมากที่ไอตัวเคโรซีนมันโหลดช้าถ้าโหลดเร็วกว่านี้นี่ป่านนี้เราจะบอมแบบหนักๆเลยนะฮะมันโหลดนานไปหน่อยเจแดงมันโหลดไวกว่าครับ Returning to Battlefield again เอาละเพื่อความชัวร์เปิดโหมดล่องหนได้
รับไปซะสตูก้าดิ่งทิ้งระเบิด2ตัว3เออคือมันเกิดมาจากพื้นที่ A1 แล้วก็กระชากบุกเข้ามาในพื้นที่ B1 ไงก็ว่าจะเอาให้ได้แต่เราป้องกันหนาแน่นกว่านะครับดูจากมุมนี้รู้เลยว่าแกบุกยากแน่นอนครับโอ้โห E1 E2 อย่างบ้งอ่ะสปอนลืมเลยครับแจมมิ่งลักษณะนี้เหมือนจะไม่ให้เราออกจากบ้านได้ง่ายๆโดยเฉพาะผ่านทางบกนะเราอากาศก็เลยสบายๆหน่อยครับข้างหลังข้างหลังมินิแมปแจ้งว่ามีเขาไล่กันมาว่ะหรือไล่เราอ่ะไม่แน่ใจแล้วข้างหน้าฮะ เหมือนซูจะทนแรงจีไม่ไหวครับหม่งโลกตายไปแล้ว ก็ต้องขอบคุณตัว F35 ด้วยครับที่ช่วยในการขับไล่ครั้งนี้เพราะถ้าไม่ F35 เนี่ยเราก็คงจะบินอย่างยากลำบากนะฮะทิ้งระเบิดต่อได้เจอกันพื้นที่ B อู้ซูจะล็อกเราครับเราแจมมิ่งได้ไม่สนฮะเรามี F35 บินตามอยู่ข้างหน้าสำคัญกว่าแต่ทหารลาบมีน้อยอ่ะจนมองไม่ค่อยเห็นเลยว่าอะไรเป็นอ้อยเอ้ยอะไรไอ้โหมันบินเฉียดเรามาก่อนน่ะเราก็เลยพลาดเป้าโดนใส่พื้นที่ A1 ซะงั้นนะฮะคือเมื่อกี้จะใส่ตรงเนินเขาข้างล่างไงแต่โหเฉียดมาก่อนโอ้ยโหมาเป้าหมายพ่อแกเลยเนี่ยเอาจริงโอเคต้องรอคูลดาวน์ก่อนครับระหว่างนี้เฮ้ยโหขอโทษไวแคทด้วยครับเราไปล้านช็อตเขานะคือไอ้ซูเปอร์โฮคัมเนี่ยพยายามต่อกรกับไวแคทในป่าอยู่ไงเราบินมาพอดีก็เลยล้านช็อตซะเลยเป็นคนไทยโดนด่าแล้วเนี่ยมึงล้านกูทำไมวะอย่างนี้แน่นอนนะฮะแต่เราก็มึนโชว์เลยฮะอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอาสตูก้าดีกว่าคุณผู้ชมครับดิ่งทิ้งระเบิดนะบีไหมล่ะมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับบริเวณของซากอาคารน่ะชัดเลยมีตัวเกาะ1ตัวด้วยรอดไปแล้วครับแต่ก็มันไม่ยอมอยู่กันเป็นกระจุ่มกระจ้อนนะด่านมันกว้างด้วยนะครับเราก็เลยหาเป้าที่อยู่รวมกันน้อยไปหน่อยนะไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีอีกเยอะเลยครับเราค่อยๆหาไปคุณได้รับการโปรโมทเป็นหัวหน้าสคอตแล้วจริงๆก็ไม่มีความหมายแล้วครับเราแค่บินอย่างเดียวนี่ไหม C1 บริเวณเรือขนส่งสินค้านะครับทหารราบผมเห็นครับว่ามีAI 1แล้วก็ผู้คนอีก1นะครับเสียดายเมื่อกี้เห็นเป็นกลุ่มเลยกำลังจะขึ้นบันไดมานะครับที่ไหนได้2ตัวนี่ว่ะอ้าวจุดเกิดของเพื่อนเราตกใจนึกว่าเป็นอันนี้เครื่องต่อต้านนะฮะไม่ใช่โอ้คือฝั่งบันทึกพื้นที่ A1 อย่างจ้าระหวั่นเลยครับมีคนวิ่งเข้าอย่างเยอะเพราะฝ่ายเรามาแคปเจอร์อยู่ไงพี่แกมาป้องกันเอาไว้งั้นแบบนี้ต้องไปดรอปบอมโชว์หน่อยละเอาล่ะโหมดสเตลเปิดทำงานได้เราจะพรางตัวเข้าไปขอบคุณโดนมากที่บอกตำแหน่งอย่างนั้นล่ะสวยๆเลยเพื่อนซูข้างหน้าก็สวยเหมือนกันนะน่ากำลังไล่ F35 อยู่ครับอย่างชวัดชูเย็นเลยอ๋อเวนกรรมมันดับเบิลซูเลยนี่วะตายแน่ปตอฮิวปตอยิงเสริมขึ้นมาเลยครับไม่น่าขอบคุณ F35 ยิงตกไป1เหลืออีก1ครับยังไงเนี่ยไอ้บ้านี่ทำเราตกใจเขาบอกให้เราเนี่ยออกคำสั่งด้วยครับไม่งั้นเสียตำแหน่งหัวหน้าสคอร์ตไปมันโดดหนีโถเอ้ยเราก็นึกว่าจะไล่สุดตัวนะครับขนาดเรายังไม่ทิ้งเครื่องเลยอันนี้มันทิ้งเฉยอะไม่ใช่หรอกเราโดดหนีไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นโดรนไงคนขับอยู่ข้างล่างโดดไม่ได้นะครับลำนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยกันนะอย่างน้อยเราก็มีชีวิตรอดต่อได้อุ้ยจนเสาไฟปีกโดนหนีไม่ตายอ๋อซูเปอร์โฮคัมครับบินจุดจมใส่พื้นที่ดีหนึ่งอย่างกล้าหาญเลยพี่แกยิงพี่ทรายแบบรูเลยครับเมื่อกี้นี้เราจะไปเซไฮซะหน่อยจำเห็นเบาบางอะไรเช่นนี้มันชนเคนตายโถรอดจากลูกศูนย์เรามาได้แต่ไม่รอดจากการชนนะครับหัวหน้าจิตอนาจใจจริงอะไรของเขาวะเนี่ยพื้นที่ใจกลางของสมรภูมิสิงคโปร์เสียไปแล้วครับศัตรูเอาไปครองหมดเลยอ่ะเอาอยู่เป็นโดงเลยครับได้ตัวเดียวเอง
โหแล้วเหมือนฝ่ายเราทหารราบเขากระจายพื้นที่ยึดกันอยู่อ่ะมันเลยทำให้ฝ่ายเขาสวนกลับมาได้ง่ายใช่ไหมล่ะเราก็ต้องช่วยซัพพอร์ตก่อนครับคุณผู้ชมขาวขาวนั่นคือคนนะครับไม่ใช่มดเพียบเลยได้แค่ปืนกลนี่แหละครับเคโรซีนโหลดไม่ทันไงผมว่าต้องรีเทิร์นกลับมาว่ะถ้าบินกลับรอบนี้เนี่ยต้องเปิดโหมดสเตลเลยแหละครับเพื่อความปลอดภัยเพราะมีโอกาสสูงมากที่มันจะยิงสวนกลับขึ้นมาฮะหาจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับจากนั้นไฟร์ยังไงดีระเบิดเคโรซีนดรอปบอมสองตัวเหรอโอ้โหนี่อาจจะเป็นที่บ้านของคำว่าสังหารหมู่ก็ได้นะครับแน่นๆเลยอย่างนี้ดีวะเพลงเริ่มขึ้นแล้วสงครามได้จบครับเหลือ40แต้มฝ่ายเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะในสงครามนะฮะโคตรเรื่องไม่ถูกเลยว่าเอาเป้าไหนก่อนดีครับมันเยอะมากๆเลย30แต้มครับสงครามใกล้จบแล้วข้างหลังมีฮูรอนเอ้ยไม่ฮานิบาลฮานิบาลของฝ่ายรัสเซียฮูรอนของฝ่ายอเมริกา29แต้มตามธรรมเนียมช่องเรานะครับเดี๋ยวจะไม่ทันตอนจบต้องบันไซฮะจุดสำคัญที่เป็นดงๆตรงนี้ก็ได้มันติคิว3ตัวติดเลยฮะโอเคผู้ชมครับสงครามจบเรียบร้อยและนี่นะครับก็คือ X-Fat 4 Dragger ทั้ง2สายนะครับเป็นไงบ้างนะชอบสายในการล่ายานเกราะหรือสายในการล่าทหารราบเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันคุณผู้ชมครับเอาจริงมันสามารถผสมได้แต่ผสมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสุดแล้วก็ไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นักนะฮะผมก็เลยแบ่งเป็น2สายในการโชว์เคสวันนี้ดีกว่านะครับผมแต่ในอื่นใดครับฝากกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยก็จะขอบคุณอย่างสูงครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ฮะ